นี่มีความเคลื่อนไหวเรื่องของพรรคการเมืองหลายพรรคด้วยกันนะคะเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ระดับแกนนำอย่างคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเองก็ออกมาประกาศชัดว่าหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งท่าทางเจ้าตัวนั้นก็พร้อมที่จะรับในการที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเวทีครอบครัวเพื่อไทยแหลงจริงทำได้คนใต้ร้อยแรงนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลงพื้นที่ไปภาคใต้ค่ะที่นครศรีธรรมราชเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครโดยมีนายปิฎกสุขสวัสดิ์สามีของอุ้งอิ๊งไปด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยอุ้งอิ๊งเขาก็ถือว่าเป็นสะใภ้คนใต้นะเพราะว่าสามีเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างคับคั่งเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์อยู่ในช่วงที่นายณัฐวุฒิใส่เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยพูดบนเวทีถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคืออุ๊งอิ๊งค่ะแล้วถือเป็นการประกาศแบบชัดๆครั้งแรกจากระดับแกนนำเลยนะคะหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาแล้วก็ออกประกาศมาสื่อมวลชนเองก็อยากจะฟังจากปากของเจ้าตัวว่าตัดสินใจเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ยังสงวนท่าทีอยู่พอสมควรนะคะแม้ว่าทางการเมืองก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแน่นอนโดยบอกว่าพรรคยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนซึ่งเชื่อว่าพรรคจะหาแคนดิเดตนายกได้เหมาะสมมากที่สุดซึ่งถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่านี้ก็น้อมรับนะคะฟังเสียงทั้งคุณวัฒวุฒิทั้งคุณอุ๊งอิ๊งหน่อยค่ะพี่น้องครับเวลานี้คนทางประเทศกำลังมองหาทางไปของบ้านเมืองกำลังมองหาอนาคตของแผ่นดินกำลังมองหานายกคนใหม่พรรคการเมืองที่จะเป็นโอกาสเป็นความหวังเพื่อไทยแน่นอนเลยครับคนหนึ่งแพทองธารชินวัตรเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกอันนี้แน่นอนเขาแลกกันแล้วแต่ยังมีอีกสองคนรอให้กรรมการบริหารพรรคเขาประกาศแล้วพี่น้องคอยพิจารณาจะเป็นหรือไม่เป็นแคนดิเดตก็ตามก็ยังจะทำเต็มที่อยู่ดีไม่โกรธเคืองไม่เป็นก็ไม่โกรธเคืองถ้าจะเป็นก็จะเป็นด้วยความเต็มใจค่ะอันนี้ทั้งสองทางเพราะฉะนั้นความตั้งใจแรกจุดเริ่มต้นแรกคือการช่วยกันคิดนโยบายทำนโยบายเพื่อพัฒนาชีวิตคนจริงๆเอาคนออกจากการเป็นหนี้เป็นสินจริงๆนั่นคือเป้าหมายหลักส่วนกระแสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในพื้นที่ภาคใต้ยังแรงจะสามารถสู้ได้หรือไม่นายแพทย์ทองธารบอกว่าคาดหวังว่าคนใต้จะเห็นว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะประชาชนลำบากมานานทุกข์กันมานานนะคะไปดูอีกพรรคหนึ่งที่เรียกว่ากำลังเนื้อหอมเลยโดยเฉพาะช่วงที่นักการเมืองต้องหาสังกัดเพื่อลงสนามเลือกตั้งนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยค่ะที่มีเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าแล้วก็มีรายงานว่าในวันที่16สิงหาคมนี้ขออภัยค่ะ16ธันวาคมนี้นะคะจะมีการแสดงพลังของบรรดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่จะย้ายมาจากพรรคการเมืองอื่นถึง37คนด้วยกันนะเพื่อชูนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมัยหน้าซึ่งตามรายงานนะคะก็จะมีย้ายมาจากหลายพรรคด้วยกันพลังประชารัฐนี่มาเป็น10คนเหมือนกันนะพรรคเพื่อไทยนะคะก็เป็น10คนพรรคก้าวไกลพรรคเศรษฐกิจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อชาติพรรคประชาธิวัฒน์พรรคชาติพัฒนาพรรครวมพลังนะคะส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มแหละว่าไม่อยู่พรรคเดิมมานานแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ายังมีส.ส.ที่อยู่ระหว่างการเจรจาแบบลับๆอีกประมาณ 5-6 คนก็จะมาร่วมสังเกตการภายในงานด้วยเพราะว่าบางคนยังไม่อยากลาออกจากสังกัดเดิมเพราะจะทำให้พ้นสมาชิกภาพส.ส.นั่นเองค่ะยังคงต้องจับตาโน้ตการเมืองยังคงร้อนแรงอย่างถูกต้องข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง